สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชรีนะคะวันนี้เปลี่ยนเซตติ้งมานั่งอยู่ในบริเวณในสตูดิโอนิดนึงนะคะจริงๆแล้วผนังฝั่งนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการโชว์ให้คุณผู้ชมใน YouTube ได้เห็นกันเท่าไหร่นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นใน IG Story ไปแล้วแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนสตูดิโอนะคะชั้น4ให้มันสามารถมีมุมนั่งพูดคุยนั่งถ่ายนั่งอะไรได้อย่างนี้นิดนึงนะคะแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ให้มันเป็นสีเข้มนะคะจะได้นั่งแล้วดูแบบพร็อพออกมานะคะวันนี้มีพร็อพเยอะมากนะคะพร็อพตัวที่1นะคะคือเดลี่พร็อพตัวที่2คือพี่เท็ดดี้และพร็อพตัวที่3แอบอยู่ตรงนี้นะคะคือพี่แดนนั่นเองนะคะก็เด็กๆ เนี่ยก็จะชอบมานั่งอยู่บริเวณนี้นะคะก็เลยไหนๆก็ไหนๆแล้วพออีแม่มาลงนั่งปั๊บหมาก็มากันหมดเลยนะคะวันนี้นะคะตามชื่อของวิดีโอเลยนั่นเองค่ะนั่นก็คือ What's in my bag COVID 19 edition นะคะก็จริงๆแล้วไม่ได้ทำ What's in my bag มาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เหมือนถ่ายที่สิงคโปร์หรืออะไรสักอย่างแล้วกระเป๋าใบนั้นก็เป็นกระเป๋าใบที่ใหญ่มากแล้วก็มีของเยอะมากล้านแปดนะคะซึ่งชีวิตจริงแล้วอะเราไม่ได้พาอะไรไปเยอะเท่านั้นคือถ้าเกิดมันมีจริงๆมันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนกระเป๋าสำรองที่อยู่ท้ายรถนะคะที่จะมีอุปกรณ์แบบกระเป๋ากำลังใจมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงWhat's in my bag นะคะซึ่งใช่ค่ะพี่คนนี้ก็เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่านะคะว่าทำไมถึงได้กระเป๋าใบนี้มานะคะก็วันนี้นะคะ What's in my bag ก็มาตามสัญญาแล้วก็ของก็แน่นกระเป๋ามานะคะยังไม่ได้มีการเคลียร์กระเป๋าใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบแหละว่ามุมเป็นคนที่ชอบมีกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยในการใส่ของนะคะของมันก็จะไม่ได้รกมากนะคะถ้าอยากรู้ว่า What's in my bag เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะติดตามได้ในคลิปวันนี้เลยค่ะแต่ก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเราจะได้มาติดตามคลิปกันเรื่อยๆค่ะเอาล่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าไปดูกันค่ะโอเคอย่างแรกนะคะเราก็คงต้องพูดกันถึงตัวกระเป๋านั่นเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยกระเป๋าใบนี้มุมไปเพิ่งได้มาไม่นานในช่วงโควิด-19ที่เราควอรันทีนอยู่ที่บ้านกันเนี่ยมุมไปมีการเก็บบ้านเยอะมากแล้วก็มีการเก็บของในสตูดิโอรวมถึงมีการโละข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าบ้าคลั่งซื้อมาโดยสมองไม่ได้คิดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็คือเป็นกระเป๋าต่างๆที่เก็บมาตั้งแต่สมัยที่ยังไปแฟชั่นวีคยังแต่งตัวเยอะๆกว่าปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าแบบเราควรจะต้องมีกระเป๋าหลากหลายแบบมีนู่นมีนั่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพออายุเราใกล้จะ40แล้วเนี่ยใกล้มากแล้วแหละอีกไม่กี่เดือนดิฉันก็จะ40แล้วนะคะมุมมองในชีวิตของเรามันก็แอบเปลี่ยนไปนิดนึงว่าแทนที่เราจะมีกระเป๋าเยอะๆหลายๆแบบกระเป๋าแฟชั่นเล็กๆน้อยๆนู่นนั่นนี่ซึ่งพอรวมราคาที่ซื้อมาแล้วเนี่ยมันเยอะเหมือนกันแล้ว value มันก็ลดลงเรื่อยๆนะคะคืออันนี้ก็ต้องยอมรับว่าสำหรับใครที่สนใจพวกผลิตภัณฑ์ลักชัวรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นรองเท้าอะไรต่างๆมันก็จะมีแบรนด์ที่มูลค่าเนี่ยมันยังอยู่เท่าเดิมหรือว่าเพิ่มมากขึ้นหรือว่าแบรนด์ที่ซื้อมาปุ๊บเหมือนซื้อรถอะคือถอยออกมาจากโชว์รูมปั๊บก็ราคาตกเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเราอายุเยอะขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราก็ยังชอบของลักชัวรี่อย่างนี้อยู่ทำไมเราไม่ลงทุนกับของที่มันจะมีแวลูต่อไปเรื่อยๆนะคะก็เลยเอากระเป๋าจำนวนไม่บอกแล้วกันคือมันก็ประมาณนึงเหมือนกันนะเอาไปฝากขายที่ร้านที่พี่ที่โมไม่รู้จักมานานแบบเป็น10ปีนะคะแล้วก็พี่เขาอยู่ในบิสเนสของการขายลักชัวรี่ไอเทมอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนะคะเดี๋ยวโมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะพี่ตุ้มนะคะแบรนด์เลเวอร์ก็เป็นพี่ที่โมไม่รู้จักแล้วก็นับถือแล้วก็ทราบมาตลอดว่าเขามีความสามารถในการรับซื้อรับขายของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหอบกระเป๋าจํานวนนึงไปให้พี่ตุ้มขายนะคะซึ่งเราก็แปลกใจมากว่าของเนี่ยมันสามารถที่จะขายไปได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาจำนวนหนึ่งซึ่งเราก็คิดว่าโอเคเงินจำนวนนั้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราไม่เคยเห็นมันอยู่แล้วคือเราเห็นมันเป็นของอยู่ในตู้ใช่ไหมเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีมูลค่าอะไรขนาดไหนอะไรเงี้ยแต่พอเราเห็นเป็นเงินปุ๊บเราก็แบบแม่เราก็มีส่วนที่เราเก็บไว้ที่เรามั่นใจมั่นคงว่าโอเคเราโอเคใช่ป่ะแต่ว่าในส่วนที่ใช้คือเราก็ใช้อีจุกอีเปียมากจนแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละเราก็เลยคิดว่าแทนที่จะกลับไปซื้ออะไรที่มันเหมือนเดิมอะก็คือเป็นไซเคิลของการไม่มีมูลค่าอะไรเงี้ยเราก็เจอที่ร้านพี่ตุ้มว่ามีน้องคนนี้เป็นน้องคนใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการสัมผัสโดยใครมาก่อนนะคะอยู่ที่ร้านก็คือเหมือนมีคนมาฝากขายเขาได้มาจากช็อปอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนไม่ได้ใช้เขาก็เลยมาฝากขายนะคะอันนี้คือแคลลี่
28เซเลียนะคะมูมก็ไม่ได้บอกว่ามูมเป็นเอ็กซ์เพิร์ทอะไรนะเพราะว่าก็ไม่ได้มีเยอะอะไรแต่ว่าถ้าเกิดใครพอจะทราบอะไรอย่างเงี้ยก็คือกระเป๋าแคลลี่กับกระเป๋าเบอร์กินเนี่ยก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างจะคงมูลค่าของตัวเองคือต่อให้ผ่านไปสักระยะนึงเนี่ยราคามันก็มีแต่ขึ้นกับขึ้นนะคะคือมันไม่เคยลดลงแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเซลล์ไม่เคยอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแน่นอนว่าถ้าอยากจะได้จากในช็อปมันก็ต้องมีไซด์บายส์มีเรื่องราวมากมายอันเนี้ยมันมาในราคาที่อุเมพอใจเอาเราไม่พูดถึงเรื่องเงินกันละกันเนอะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันอุเมไม่ค่อยชอบมาแบบพูดว่าอันนี้มันกี่บาทอะไรมันอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเขินไม่ค่อยอยากจะดีลกับเรื่องนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือโอเคมันเป็นสีที่เราอยากได้ก็คือสีโกลด์นะคะแล้วก็เป็นพาเลเดียมฮาร์ดแวร์เพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองอ่ะจริงๆแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ใส่อิสเซอรี่เป็นสีทองค่อนข้างเยอะอ่ะแต่เรารู้สึกว่ากระเป๋าที่บางทีมันดูทองไปแล้วสีมันเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วแล้วทองไปอีกอะไรอีกบางทีแบบมันก็อาจจะดูเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็คือไม่มั่นใจแต่ว่ามันมีออปชันนี้อยู่ที่ร้านพี่ตุ้มนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่เคยมีคือโมเมมีแคลลี่อีกใบหนึ่งเป็นแคลลี่รีทอนนะคะคือจะอ่านเรทเนอ่านรีทอนอะไรโมเมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้ลุคอัพเป็นภาษาฝรั่งเศสนะอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเย็บไม่มีขอบด้านนอกแบบนี้คือมันจะถูกซ่อนเข้าไปด้านในแล้วมันก็จะดูแคชชวลกว่าสลาวชี่กว่าโมเมมีใบนั้นเนี่ยเป็นไซส์ใหญ่เป็นไซส์35แต่ว่ายังไม่เคยมีเซเลียที่แบบเย็บด้านนอกแบบนี้แล้วก็เป็นทรงที่สตรัคเจอร์แบบนี้นะคะก็เลยพอเจอคอมโบนี้เรารู้สึกแบบว้าดีจังอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าวันนึงไม่มีกินขึ้นมามันก็ยังขายกินได้เนาะอะไรก็เลยอ่ะโอเค end up กับพี่คนนี้นะคะจบเรื่องกระเป๋าไปก่อนเดี๋ยวหลายคนบอกพี่จะเปิดไหมกระเป๋ากระเป๋าเนี่ยก็คือ full to the brim นะคะก็คือแบบแน่นมากจริงๆมีหลายอย่างที่เปลี่ยนไปในกระเป๋าของมูเมแล้วก็มีหลายอย่างที่ยังคงอยู่นะคะอย่างนึงที่คุณจะสังเกตได้ก็คือผลิตภัณฑ์บิวตี้น้อยลงมากโอเคเดี๋ยวเราจะหยิบออกมาจากข้างบนนี้ก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็คือมีโทรศัพท์2เครื่องนะคะอันนึงก็คือ Samsung C Flip นะคะหลายๆคนก็เคยเห็นอยู่แล้วว่ามูเมใช้สิ่งนี้นะคะแล้วก็เป็น spokesperson ให้ Samsung ด้วยก็เลยยังใช้อยู่แฮปปี้กับมันมากๆนะคะแล้วก็มี iPhone 11 Pro นะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่สลักไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีแอปที่เสียเงินไปเยอะแยะมากมายนะคะต่างๆอะไรเงี้ยก็ใช้ต่อไปนะคะก็ใช้สลับกันนะคะเพราะว่าอย่างตัว C Flip เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่สามารถที่จะช่วยให้เราถ่ายรูปได้ด้วยตัวเองอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็จริงๆแล้วอะคือควอลิตี้ของภาพหรืออะไรต่างๆทั้ง2อย่างมันก็ดีเหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณชอบสีประมาณแบบไหนอะไรเงี้ยถัดมาแน่นอนนะคะปัจจุบันนี้โควิดเอดิชันนะคะเราก็ต้องมีมาสก์นะคะแล้วก็มีสายมาสก์มาด้วยนะคะอันนี้จริงๆมาสก์เนี่ยมุมไม่ได้มี preference หรือว่าไม่ได้มีจำเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นมาสก์นั้นมาสก์นี้อะไรนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้งมาสก์ผ้าแล้วก็มาสก์ที่เป็น disposable ก็คือใช้แล้วทิ้งนะคะพอดีได้มาสก์ที่เป็นมาสก์แบบ disposable แบบนี้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เหมือนจะเป็นของ Unicharm นะคะมีขายในบ้านเราปกติเนี่ยแหละแล้วก็สายอันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นสายอันนี้เนี่ยนะคะเป็นสายแบบไข่มุกของแบรนด์ที่ชื่อว่า 7 Days a Week นะคะเป็นของรุ่นน้องที่โมไม่รู้จัก 1,000 นะคะเดี๋ยวโมจะใส่ information ของ 7 Days a Week ไว้ให้ใน information box ด้านล่างเผื่อใครสนใจนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มีแค่มุกอย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างมากเลยก็คือเป็น beads เป็นอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เวลามาเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมาเป็นสายมีที่ให้คล้องแว่นด้วยเผื่อใครบอกว่าไม่อยากจะคล้องมาสนะคะก็สามารถที่จะคล้องแว่นได้เวลาใส่มันก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งมันก็ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปใส่มาสไหนก็ได้นะคะที่ตัวเองใช้อยู่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็มีมาสอีกหลายยี่ห้อที่เราใช้นะคือปกติแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนสลับมาสลับไปอย่างมาส GQ ที่หลายๆคนชอบใช้ที่บอกว่ามันซักได้อะไรได้แล้วก็เขาค่อนข้างจะเคลมในเรื่องของการที่มันไม่มีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่มาทำให้ผิวของเราแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ใช้อยู่พักนึงเหมือนกันเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็7 days a week กับสิ่งนี้นะคะถัดมามีเคสนะคะของการใส่ Invisalign ดัดมาชาติเศษแล้วแล้วก็เป็นคนไม่เรียบร้อยก็คือใส่บ้างไม่ใส่บ้างคิดว่าหมอคงเอื่อมไปแล้วหมอคงมาตามหลายรอบแล้วหมอก็เบื่อมากโมไปอยู่กับทองหล่อ Dental Hospital นะคะคือมันการใส่ Invisalign การดัดฟันมันก็ต้องแบบขยันแหละโมไม่ขี้เกียจเองอันนี้เป็นความชั่วนะคะมี AirPods AirPods ก็ไม่ได้อยู่ในเคสนะคะเป็น AirPods รุ่น2มั้งตอนสั่งมาเนี่ยก็เลยสั่งให้เขา engrave ชื่อเรามาด้วยเพราะคิดว่าจะไม่ซื้อ AirPods ใหม่แล้วนะคะก็เอาให้มันจบแล้วล่ะพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่า
จริงๆแล้วคุณภาพของ AirPods มันก็ดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็ชอบความที่มันติดหูดีต่อให้ออกกำลังกายหรือต่อให้วิ่งต่อให้กระโดดอะไรเงี้ยคือหนังก็ไม่หลุดนะคะอันนี้ก็คือมันพอดีกับหูเรามากๆนะคะชาร์จมาจนเต็มดีใจจังมีไฟเขียวก็เลย Engrave Daily Cherry ไว้เผื่อใครจะจีบในช่องข้างหน้านี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งช่องข้างหน้านะคะจะมีปากกา1อันอันนี้เป็น Kawego นะคะถ้ามูไม่อ่านไม่ผิดนะจริงๆแล้วมันก็คือเป็นยี่ห้อเยอรมันเป็นปากกานี่จ้ะปากกาหมึกซึมคือชอบมากเป็นคนชอบปากกาที่เป็นความปากกาหมึกซึมแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเวลาหยิบขึ้นมาใช้มันดูเป็นเราเป็นผู้ใหญ่ grown up ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็สีสวยดีเป็นคอมโบสีที่มูไม่ชอบมากจริงๆเป็นคนที่ชอบเขียวอะไรอย่างงี้มากมูไม่คิดว่ากล้องอ่ะมันอาจจะดูเขียวกว่าปกตินิดนึงแต่อันนี้คือสีเซจเขียวอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยมากนะคะอันนี้ก็คือสั่งจาก Lazada มั้งมันจะมีร้านอยู่ร้านนึงนะคะเดี๋ยวมูไปใส่อินโฟเมชั่นไว้ให้เหมือนกันไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเสียเงินซื้อปากกาเข้าไปหลายอันมากค่ะก็จะเอาไว้เซ็นบัตรหรือว่าทำอะไรบ้างเพราะว่าไม่ชอบจับปากกาตามห้างร้านสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปเพราะว่าไม่รู้ว่ามือใครโดนมาบ้างแล้วเราก็ต้องกลับไปล้างมือใหม่แล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ใหม่อะไรใหม่นะคะก็เลยพกปากกาตัวเองไปใช้ตลอดเวลานะคะถัดมาจะมีแว่นนะคะอยู่ในเคสของตัวเองอันนี้เป็นแว่นแซงโลฮองนะคะเป็นแว่นที่ชอบมากเพราะว่าหน้าตามันเป็นแว่นธรรมดาที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะคะแต่ว่าเราเป็นคนชอบแว่นแคทอายก็จะนี้หน้าตาประมาณอย่างนี้สามารถบดบังความชั่วร้ายแล้วก็ไม่อยากมองหน้าใครก็ใส่เข้าไปนะคะอันนี้คือเป็นรุ่นที่ชื่อว่ามิก้านะคะจริงๆแล้วแคทอายแบบนี้ของแซงโลฮองเนี่ยมันจะมีหลายรุ่นมากเลยนะคะแต่ว่ามองไว้ว่าอันนี้ใส่แล้วแบบรับกันหน้าเราที่สุดแล้วก็เป็นไซซิ่งที่ไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะเราก็จะเก็บไว้ในเคสพร้อมกับผ้าของเขาแบบนี้นะคะเราชอบที่มันเป็นเคสนิ่มเพราะว่ามันประหยัดที่พอสมควรมีpower bank แล้วก็มีสายชาร์จนะคะ power bank อันนี้ก็อะไรสักอย่างนะคะคือไม่ได้ใช้ชิโร่แล้วเพราะชิโร่เนี่ยไม่ใช่ fast charge นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเหมือนชาร์จช้าอันนี้นะคะก็เลยจะมีสายของ Apple เพราะว่าจริงๆแล้วเราว่าโทรศัพท์ Apple อ่ะมันแบตหมดเร็วกว่า Samsung นิดนึงนะคะก็จะมี power bank แล้วก็มีสายชาร์จอยู่ตรงนี้ปกติเราจะสอดไว้ที่ช่องตรงนี้ของกระเป๋านะคะที่มันอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้มีถุงไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะคะกระเป๋าสตางค์ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ Hermes เหมือนกันอันนี้เป็นไซส์เล็กของเขาแล้วก็เป็นสีของ Spring Summer นะคะเป็นสีที่ชื่อว่า Vare Cricket แบบ Green Cricket อ่ะชอบมากนะคะแล้วก็ข้างในเป็นอันนี้ขอปิดการ์ดและอะไรต่างๆเอาไว้นิดนึงนะคะเราสลับกันไประหว่างการ์ดโฮลเดอร์ที่เล็กมากๆเวลาเราถือกระเป๋าเล็กแล้วก็มีกระเป๋าตังยาวอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ใช้กระเป๋าอันนี้แล้วก็มีในกระเป๋านี้นะคะก็จะมีความมูเตนิดๆนะคะคือสิ่งนี้ได้มาจากคุณหมอช้างนะคะวันนั้นไปทำงานกับคุณหมอช้างนะคะแล้วก็คุณหมอช้างก็ควักออกมาจากกระเป๋าหยิบให้โมเมนะคะโมเมก็เลยรู้สึกแบบฉันจะต้องเอาไว้ในกระเป๋าตังค์ทุกใบที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรนะคะไม่ค่อยมีบัตรอะไรเยอะจะมีบัตรที่ใช้ประจำอยู่แค่นิดๆหน่อยๆ นะคะนี่กระเป๋าเหรียญกระเป๋าเหรียญเป็นสีฟ้าสังเกตเห็นธีมปะว่าที่ฉันเป็นคนชอบสีอะไรประมาณอย่างนี้มากเลยตอนเนี้ยปกติจากที่สมัยก่อนเนอะจะเป็นคนที่แบบขาวๆดำๆอะไรต่างๆเรารู้สึกว่า SLG หรือว่า Small Letter Goods มันสามารถที่จะเล่นสนุกได้นะคะนี่เป็นกระเป๋าเหรียญที่จะเปิดมาแล้วก็เป็นเหมือนถุงเหรียญแบบเนี้ยอันนี้ก็ของ Hermes เหมือนกันนะคะก็จะเป็นกระเป๋าเหรียญกุ้งๆกิ้งๆต่างๆนะคะเพราะว่าไม่ชอบใส่เหรียญในกระเป๋าสตางค์มีกุญแจรถไม่ได้ใส่เคสอะไรใดๆทั้งสิ้นใกล้หมดแล้วนะจริงๆของมีถุงนี้จริงๆแล้วมันเป็นถุงที่มาจำไม่ได้ว่าล็อกของกระเป๋าหรืออะไรสักอย่างนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้อะไรหรอกมันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะคะในนี้จะมี2อย่างอย่างแรกก็คือน้ำหอมนะคะอันนี้คือเรพลิก้านะคะของ Maison Margiela นะคะก็คือเป็นน้ำหอมที่ล่าสุดเอ้ยเพิ่งทราบว่าเขาเพิ่งเข้าไทยเมื่อ 2-3 วันนี้นะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Jazz Club นะคะอันนี้มันจะเป็นน้ำหอมแบบยูนิเซ็กซ์นิดนึงคือบอยๆนิดนึงจะไม่ได้หวานมากจริงๆแล้ว Replica เนี่ยเป็นน้ำหอมที่ขายดีมากนะแล้วก็มุมมันจะต้องซื้อเวลาไปแบบสิงคโปร์หรือไปอเมริกาอะไรเงี้ยแต่ล่าสุดเหมือนเขาเข้าไทยแล้วนะคะเห็นที่ M Quartier นะคะมีแบบน้องๆที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรเงี้ยหลายๆท่านนะคะที่เป็นสายแบบชอบพวกน้ำหอมลักชัวรี่อะไรเงี้ยถ่ายมาให้ดูว่ามันมีสิ่งนั้นอยู่นะคะก็เดี๋ยวว่าจะแวะไปดูหน่อยว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะคะแต่จริง Jazz Club เนี่ยมงเมมีขวดใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ชอบอันเล็กเนี่ยซื้อตอนที่ไปอเมริกานะคะแล้วก็เอามาเก็บไว้มันก็จะเป็นงานสเปรย์คือไม่ได้ชอบน้ำหอมที่เป็นโรลเลอร์นะคะจะชอบน้ำหอมที่เป็นสเปรย์อันนี้ก็คือจะมีกลิ่นของความสโมกนิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่ชอบกลิ่นที่มันหวานจ๋ามากและอีกอันนึงในนี้เป็นอุปกรณ์ยังชีพที่ดีมากที่เอามาใช้แทนโฟเฮดซึ่งหมดไปถ้าเกิดใครจำได้นะคะในกระเป๋ากำลังใจของมงเมจะมีสิ่งที่ช่วยในเรื่องไมเกรนของโฟเฮดซึ่งซื้อที่อังกฤ
ฤตแล้วก็คือแบบพอเรางดเดินทางในปีนี้เราก็ไม่ได้ซื้อโฟเฮดแล้วไงแต่ปรากฏว่าคือโมไปเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นลูกค้าผู้ใช้จริงของ Let's Relax Spa นะคะก็คือไปนวดที่ Let's Relax ตลอดอยู่แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะเคยเห็นใน IG Story เนอะว่าตอนที่ Let's Relax เขามาเปิดหลังโควิดอะไรเงี้ยเราก็ไปช่วยโปรโมทให้เขาว่าเฮ้ยเขามีความปลอดภัยอะไรยังไงบ้างสิ่งที่ Let's Relax ทำออกมาเป็นของที่น่ารักมากค่ะอันนี้คือ Start Fresh Aroma Spray นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดไปที่ Let's Relax เนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้เมื่อก่อนอะว่า Cooling Oil สำหรับโมเมนะมีวิธีการใช้ Cooling Oil หลายแบบมากถ้าเกิดสมมุติว่าเวียนหัวหรือรู้สึกว่าไมเกรนจะเริ่มมาเราจะฉีดลงที่หลังมือแล้วก็ดมสูดดมบ่อยๆหรือว่าฉีดตรงนี้แล้วก็นวดขมับอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านวดบริเวณต้นคอต่างๆอันนี้ก็จะช่วยได้นอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องใส่มาสก์นานๆแล้วรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกหายใจไม่ออกมันจะชอบฉีดที่มาสก์แบบเนี้ยฉีดด้านนอกนะคะไม่ได้ฉีดด้านในแล้วมันก็เหมือนจะทำให้เราอ่ะได้กลิ่นคูลิ่งออยล์ตลอดเวลาเราใส่มาสก์อยู่แล้วเรารู้สึกแบบอึดอัดรู้สึกแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็จะช่วยได้แล้วเขาก็มากับซองผ้าอันแสนสวยงามแบบนี้มันก็ดีมากเลยนะคะสามารถที่จะพกไปไหนมาไหนได้แต่คือด้วยความที่มันมี2 อย่างโมไปก็เลยเอาจับเขามาใส่รวมกันในพาวช์แบบนี้เพื่อที่มันจะได้ไม่กลิ้งไปกลิ้งมาอยู่ในกระเป๋าแล้วก็หาไม่เจอนั่นก็เป็นทิปส์ในการยังชีพกับมาสก์อย่างนึงนะคะอีกอันนึงที่มีก็คือสมุดลอยช์ทวมนะคะมุมไม่แน่ใจว่ามุมไม่ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเพราะว่าไม่มีความรู้ด้านภาษาเยอรมันใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นสมุด bullet journal นั่นเองคือจริงๆแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้ทั้ง digital bullet journal แล้วก็ใช้ทั้ง analog แบบนี้แต่ว่าด้วยความที่ช่วงควอรันทีนอะมีโอกาสกลับไปอ่านหนังสือของคุณ Ryder Carroll ที่เป็นคนคิดระบบ bullet journal ขึ้นมาใช่ปะแล้วเรารู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจแล้วว่าบางทีอะเราต้องกระดาษปากกาเว้ยมันถึงจะได้แบบสามารถ process ได้อะไรได้ก็เลยหยิบ bullet journal ซึ่งจริงๆเป็นสมุดที่ซื้อเก็บไว้มานานมากแล้วมีหลายสีมากนะคะใช้มาประมาณ2เดือนแล้วชอบมากมันก็อาจจะไม่ได้สวยงามตามสไตล์ bullet journal ที่หลายๆคนเห็นกันแต่ว่ามัน functional ก็คือมันใช้งานได้อย่างที่เราต้องการซึ่งเราก็โอเคแล้วนะคะสุดท้ายโอ้ก่อนสุดท้ายสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเดี๋ยวเราจะทำให้คุณผู้ชมดูเห็นเปล่ากระเป๋ามีไฟสิ่งนี้คือไฟค่ะเขาชื่อว่าซอยหรือโซอะไรสักอย่างนะคะมุมไม่แน่ใจนะคะได้มาจาก Amazon นะคะเพราะว่าเหมือนจะเป็นยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันสักคนหนึ่งนะคะเขามีสิ่งนี้อยู่ในกระเป๋าแล้วสิ่งที่ดีคือมันเป็นสิ่งที่โมชั่นเซนเซอร์ก็คือเมื่อไหร่ที่คุณล้วงมือลงไปในกระเป๋าคุณจะเจอไฟจ้ะเพราะอะไรคนเราใช้เวลาหาของในกระเป๋าเขาบอกว่าผู้หญิงใช้เวลาหาของในกระเป๋าแบบประมาณแบบร้อยกว่าวันในชีวิตนะทั้งหมดทั้งชีวิตนะคือมันรวมๆแล้วคือเยอะมากเพราะนั้นเราก็อยากลดความมึนงงในการหาของลงนะคะเราก็เลยสั่งมาจาก Amazon เราไม่รู้ว่ามันจะมีแบรนด์อื่นหรืออะไรที่เขาทำอย่างนี้ไหมนะแต่ถ้ามีมันจะเลิศมากเพราะว่ามันช่วยชีวิตมากจริงๆนะคะแล้วก็มีมาประมาณ 6-7 เดือนก็คือแบบคุ้มค่ามากมาถึง survival kit ของมุมเมบ้างนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าโควิด19ของมุมเมนะคะถ้าเรียกกระเป๋าเนี่ยข้างนอกนะคะเป็นกระเป๋ามูจิง่ายๆราคาไม่กี่บาทนะคะแต่ว่าชอบตรงที่มันใสเพราะว่าเราจะสามารถเห็นของข้างในได้อย่างแรกนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแต่ว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีตลอดอยู่แล้วก็คือกระดาษซับมันทัชชะนะคะอันนี้เป็นแพคเกจจิ้งใหม่ของเขาที่เพิ่งออกมาคัตเติ้ลบัตเอาสติกเกอร์มาติดเองอันนี้ก็เป็นเคสของมูจิเหมือนกันเราเอามาใส่คัตเติ้ลบัตอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้อยู่นะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ให้มันตลกเข้าไปนะคะคัตเติ้ลบัตเป็นสิ่งที่เอาไว้เก็บรายละเอียดเช็ดใต้ตรงใต้ตาเวลามาสคาร่าเลอะไอไลเนอร์เลอะขอบปากเลอะอะไรเงี้ยช่วยชีวิตได้หลายอย่างมากถัดมามีสเปรย์มาส์ก1อันเผื่อไว้ว่าอันนั้นหายหรือตกหรืออะไรต่างๆนะคะมีที่แขวนกระเป๋าอันนี้ก็ของมูจิเหมือนกันไม่ได้สปอนเซอร์จากมูจิใดๆทั้งสิ้นนะแต่อันนี้คือเป็นที่เหมือนแบบเวลาเราไปกินข้าวใช่ป่ะเราก็วางลงไปบนโต๊ะแบบนี้ปึ้งแล้วเราก็ห้อยกระเป๋าเราตรงนี้นะคะซึ่งมันจะสามารถรับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวทำให้เราไม่ต้องวางกระเป๋าลงบนพื้นนะคะเคยมีนานแล้วแล้วก็หายไปนะคะแล้วล่าสุดไปเจอที่มูจิก็เลยเสียเงินซื้อมาอันนี้เป็นอุปกรณ์การกดลิฟต์ค่ะกดลิฟต์บ้างเกี่ยวประตูบ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งคนข้างๆเขาสั่งมาให้นะคะข้างบนนี้พอพับออกมาปุ้งมันจะเป็นเหมือนนิ้วพลาสติกเวลาเรากดลิฟต์หรือกดบัตรจอดรถหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพื่อให้นิ้วของเราไม่ต้องสัมผัสกับใดๆนะคะแล้วก็เราสามารถฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์ลงไปในนี้ได้เพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็นเหมือนที่เกี่ยวประตูถ้าสมมุติเราเจอประตูที่เราไม่อยากจับมันดูแบบโกรสอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะใช้สิ่งนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะคะมันจะมีฟองน้ำให้เราฉีดแอลกอฮอล์สเปรย์ลงไปแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะเราใช้ Touchland นะคะอันนี้ได้มาจากร้านใน IG นะคะเป็นร้านที่มุมไปสั่งของหลายอย่าง
ังมากนะคะก็เดี๋ยวใส่ไว้ให้เป็น information box ด้านล่างแล้วก็เคสก็เป็นของเขานะคะก็เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ที่กลิ่นดีแต่ว่ารู้สึกเหมือนตอนนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ที่สาธารณสุขบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าน้อยเกินไปนะคะก็คือมัน 67% รู้สึกว่าตอนนี้ที่บ้านเราต้องเท่าไหร่นะ75ป่ะแต่มุมมี่ก็คิดว่ามันก็ค่อนข้างโอเคเพราะเราล้างมือบ่อยนะคะอีกอันนึงซึ่งไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆแต่ว่าเป็นแฟนคลับของเขามากๆนะคะตั้งแต่ตอนที่เป็นพรีเซนเตอร์ของสมูทอีแล้วนะคะสุขิริบายเดนทิสเต้นะคะก็คือเป็นมิ้นค่ะจะบอกว่าอันเนี้ยคือถ้าเกิดใครมีปัญหาที่รู้สึกว่าตัวเองแบบต้องดมกลิ่นปากตัวเองในมาสก์เข้าใจใช่ป่ะคือแบบบางทีกลางวันกินส้มตำมาแล้วแบบไม่ได้แปรงฟันแล้วต้องใส่มาสก์ใช้ชีวิตต่อคนที่อบอวลคือเราจากพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งเนี้ยเฮ้ยคือมันลดกลิ่นปากได้ดีมากจริงๆแล้วก็มันเย็นแบบซาบซ่านขอแนะนำให้เทค2เม็ดอมไว้จนมันละลายปึ้งดื่มน้ำเย็นตามคุณจะรู้สึกเย็นไปถึงไขสมองเลยอ่ะคือเย็นมากจริงๆนะคะแล้วก็คือมุมไม่รู้สึกว่าอ่ะอันเนี้ยกับคูลิ่งออยล์รวมกันจะเป็นชีวิตที่เพลเซนต์ในการที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในมาสก์เป็นเวลานานๆมากๆจริงสุดท้ายมีแฮนด์ครีมค่ะแฮนด์ครีมอันนี้เป็นแฮนด์ครีมไข่ของ Chanel นะคะซึ่งเป็นตัวที่เราชอบมากๆจริงนะคะอันนี้ก็คือละครีมมังนะคะมาในลักษณะที่น่ารักมากแล้วก็เนื้อดีมากนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือไม่เหนียวเลยไม่มีความเหนียวไม่มีความหนึบใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วเวลาที่เราต้องไปจับข้าวของต่อเราก็ไม่รู้สึกว่าแบบนี้มันอิกกี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมุมมารู้สึกว่าหลังๆมามือเราแห้งมากๆจริงเพราะว่าเราต้องเช็ดแอลกอฮอล์ต้องล้างมือต้องทำอะไรกันบ่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระเป๋าโควิด -19 ของมุมเมเนี่ยมันก็จะมีข้าวของยังชีพอะไรหลายๆอย่างประมาณนี้แอบอยู่นะคะคือสิ่งนี้มาทดแทนกระเป๋าเครื่องสำอางไปโดยปริยายเพราะว่าหลังๆมารู้สึกว่าเวลาออกจากบ้านจริงบางทีแทบจะไม่แต่งหน้าแล้วก็ไม่ได้ชอบการแบบจะมาเติมหรือจะมาอะไรระหว่างวันแต่ว่าแน่นอนในชีวิตจริงที่โอเคถ้าวันไหนเราแต่งหน้าเนี่ยเราก็ยังต้องมีกระเป๋าเครื่องสำอางอยู่ซึ่งปกติมันจะไม่ได้อยู่ในกระเป๋าถือของโมเมล่าตอนนี้นะคะส่วนใหญ่มันจะอยู่ในรถมีเรื่องเศร้าว่ากระเป๋าเครื่องสำอางวิตตองที่ใช้มาประมาณแบบ 8-9 ปีอะหายไม่รู้ว่าตัวเองเอาไปทิ้งไว้ไหนนะคะคือคิดว่าคงไม่ได้โดนขโมยอะไรหรอกแต่ว่าโง่เอาไปทิ้งไว้ไหนสักอย่างนะคะก็เลยเอากระเป๋าอีกใบนึงมานะคะอันนี้เป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าคูยาน่าจริงๆแล้วซื้อมานานมากแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมาเป็น travel set ใช่ไหมแล้วก็อันนี้มันจะมี initial ด้วยก็คือNMB นะคะที่โมไปชอบเอาไว้ stamp อะไรต่างๆคือตอนที่ซื้อเนี่ยมันนานมากแล้วประมาณ 3-4 ปีแล้วเงี้ยซื้อมาเก็บไว้แล้วมันตอนแรกมันใหญ่ไปก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแต่ว่าโอเคพอเอากลับมาตอนนี้ที่น้องรักคุณวิตตองคนนั้นหายไปอะไรเงี้ยเราก็คิดว่ามันก็ใช้ได้อยู่แล้วมันสามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูควิกว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกนะคะอันนี้ที่เคยไลฟ์ใน Facebook ไปนะคะอันนี้คือ Double Clean Touch Pads นะคะของจองแซมุนนะคะฝั่งนึงมันจะเป็น Remover และอีกฝั่งนึงมันจะเป็นเหมือน Essence Pad นะคะเวลาที่เราใส่มาสก์บางทีเนี่ยเครื่องสำอางเราจะถูกแบบรับออกไปใช่ป่ะคะมันก็เลยทำให้ถ้าจะเติมหน้าใหม่อ่ะบางทีมันก็จะเกิดความเป็นครีสเป็นอะไรต่างๆวุ่นวายมากมายใช่มั้ยคะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้อันเนี้ยเช็ดก่อนทำความสะอาดก่อนนิดนึงแล้วค่อยเติมหน้าด้วยคุชชั่นด้วยแป้งอะไรเงี้ยมันดูดีกว่านะคะก็เลยพกเอาไว้เพราะว่ามันใช้ง่ายแล้วมันใช้ต่อซองเสร็จแล้วก็ทิ้งไปคุชชั่นจากจองแซมุนนะคะ Master Class ตัวนี้นะคะก็เป็นตัวที่มุมไปชอบใช้มากๆในตอนนี้นะคะแล้วก็มีแป้งจาก Hourglass นะคะ Ambient Infinity Powder ที่รีวิวไปใน Hourglass นะคะตัวนี้จะพกอีกอันนึงก็คือเป็น Setting Brush มาด้วยกันนะคะอันนี้เบอร์14นะคะเพิ่งออกมาก็จะเอาไว้เติมหน้าต่างๆเวลาที่เรารู้สึกว่าหน้าเริ่มมันแต่วันนี้แบบเป็นลุคหน้าวาวก็เลยแบบไม่ได้เติมอะไรนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ฝรั่งเศสนะคะชื่อว่า Rouge เนี่ยเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะคะอันนี้จะมีลิปนะคะยังไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะใช้ไปนิดหน่อยเองนะคะแต่ว่าเป็นลิปลักษณะแบบทิ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เติมเข้าไปแล้วแบบดู French Girl นิดนึงอะไรเงี้ยสุขภาพดีสาวฝรั่งเศสนะคะมีลิปบาล์มจาก Summer Fridays นะคะหน้าตามันก็จะบูบูบีบีนิดนึงอันนี้ก็เป็นลิปบาล์มที่ดีแล้วก็มีลิปคอมโบที่ทาอยู่ตอนนี้นะคะอันนี้เป็น Make Up Forever Artist Color Pencil นะคะอันนี้จะเป็นลิปไลเนอร์ที่เราใช้นะคะชื่อสี Completely Sepia แล้วก็ L'Oreal จำไม่ได้ว่ามันชื่อรุ่นว่าอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นสี I Am Power ก็เป็นสีที่เราชอบแล้วก็เป็นคอมโบที่ใช้อยู่ตอนนี้โอเคค่ะและนั่นก็คือทุกอย่างในกระเป๋าของโมเมในปัจจุบันนะคะซึ่งโมเมเชื่อว่าในปีนึงอะชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนไปวิธีการใช้ชีวิตมันก็เปลี่ยนไปอย่างโรคระบาดโควิด-19 ที่มันเกิดขึ้นโมเมว่ามันก็ทำให้เราหันมามองอะไรที่มันสำคัญมากขึ้นแล้วก็หาสรรพสิ่งที่มันช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยจะมีการแบบ swap out ของ
ที่ไม่จำเป็นแล้วก็ใช้ของที่จำเป็นเข้ามาแทนมันก็แนะนำว่าต่อให้มันจะดูเบาๆแล้วในประเทศเรานะคือหมายถึงว่าอัตราการติดหรือว่าผู้ติดเชื้ออะไรต่างๆมันลดลงแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังควรจะต้องช่วยกันมากๆนะคะในการดูแลตัวเราเองอ่ะการดูแลตัวเราเองมันดีกับตัวเราด้วยแต่ว่ามันก็ดีกับส่วนรวมด้วยนะคะคือเราก็เห็นในหลายๆประเทศอย่างเช่นในอเมริกาหรือว่าในยุโรปที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อมันลงไปแป๊บนึงทุกคนก็ปล่อยไหลปล่อยชิลอะไรเงี้ยไม่ใส่มาสก์ออกไปล่าเริงออกไปปาร์ตี้อะไรต่างๆแล้วก็มันก็กลับขึ้นมาแล้วมันก็ลงไปแล้วมันก็คือมันก็ไม่จบสักทีอ่ะถ้าเราอยากจะกลับสู่สภาวะปกติกันเราก็คงต้องดูแลตัวเองมากขึ้นนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดในการดูแลตัวเองของมูเมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่มูเมเองอ่ะค่อนข้างจะแฮปปี้มากๆแต่เดี๋ยวก่อนนะเด็กนี่ทำอะไรอ่ะไปกินต้นไม้อะไรนี่ต้นไม้ปลอมกินไม่ได้บ้าบอเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็น่าจะทำให้คุณผู้ชมที่มีคำถามแล้วก็มีความสงสัยนะคะว่าในช่วงของโควิด-19 เนี่ยมูเมมีการพกอะไรไปไหนอะไรยังไงบ้างนะคะคงจะได้คำตอบกันนะคะแล้วก็หวังว่าคงจะถูกใจกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้นะคะก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะตอนนี้หมาน้อยต้องไปแล้วสวัสดีคุณผู้ชมครับโอ้ยจุ๊บมัมมี่ด้วยพี่แดนอ่ะพี่แดนไม่สนใจพี่แดนหลับบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ